เดี๋ยวพามาดูเรื่องราวความน่ารักของเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วกันเขาลงทุนเนี่ยทำของขวัญมาให้เจ้าบ่าวในงานแต่งแต่ว่าของขวัญ นั้นมันเฉพาะจริงๆมันพิเศษจริงๆจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันค่ะมาดูบรรยากาศก่อนค่ะพิธีมงคลสมรสระหว่างคุณทิติยาทองคำเจริญหรือว่าน้องส้มกับคุณอนิรุธอุบลเขียวหรือว่าคุณหมูเป็นเจ้าบ่าวจัดขึ้นนะคะที่หมู่บ้านเสาธงตำบลบางประม้าอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้ก็คึกคักค่ะญาติพี่น้องเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นบรรยากาศชื่นมื่นมีพิธีสงฆ์พิธีหลังน้ำสังเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ได้เริ่มแห่ขันหมากตามประเพณีไปยังบ้านเจ้าสาวบอกเลยว่าดูสิบรรยากาศเนี่ยมันสนุกคึกคักจะได้แต่งไหมเนี่ยหมดแรงก่อนหรือเปล่าเจ้าบ่าวเนี่ยต้องผ่านประตูเงินประตูทองหลายด่านต้องร่วมทำกิจกรรมนะไม่งั้นไม่สามารถผ่านแต่ละด่านไปได้จนกระทั่งถึงพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญให้พรผู้บ่าวสาวเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวค่ะเขาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ของขวัญที่ลงทุนทุบกระปุกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะพูดเลยห้ามถอดน้ำมึงถอดกูกลับบ้านแล้วมึงเนี่ยกลับมาเพื่อมึงโดยเฉพาะเดี๋ยวทีแรกก็ทำมาต้องพวงกำชับเป็นดิบเป็นดีอย่าถอดนะเดี๋ยวถอดแล้วกลับบ้านเลยแต่เจ้าบ่าวเนี่ยดูจะแบบงงๆนะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยจากเหรียญน้ำหนักเบาๆ2กิโลกรัมเองโอ้เพื่อนสนิทเจ้าบ่าวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจเก็บหอมรอมริบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะคือนอกจากเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเห็นแล้วหัวร้อนนะคนในงานก็หัวร้อนค่ะโอ้โหทำไมมันความคิดสร้างสรรค์ขนาดนี้เนี่ยแล้วจะสรุปแล้วเนี่ยถอดหรือเปล่าเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขากลับบ้านนะแต่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่เพื่อนเขาอะมอบของขวัญสุดพิเศษให้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าบ่าวกันหน่อยค่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับให้รู้ความจริงกันแล้วพี่ครับใจเก่าออกเลยแล้วนะงานน่าจะให้เยอะกว่านี้งานน่าจะให้เยอะกว่านี้ขอจะคาดอยู่แล้วเนี่ยในฟันทุ่งบอกความในใจน่าจะให้เยอะกว่านี้ก็สบายแล้วฮะเข้าหอคืนนี้ทั้งคืนแน่นอนยังไงคะคือนวดคอฮะปวดคอปวดคอเจ้าสาวก็นวดให้แต่เจ้าบ่าวอย่างนี้ฮะร้ายจริงๆนะก็เป็นสีสันเนาะนำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเป็นบรรยากาศงานแต่งงานที่น่ารักทีเดียวนะครับ